นนกุลรับเขินถ่ายแบบกับแอปสวยมากตำนานวาเลนไทน์ปีนี้ไม่ต้องปารองเท้าแล้วล็อกคิวไว้แล้วนนกุลรับเขินถ่ายแบบกับแอปช็อตใกล้กันสวยมากตำนานหัวหน้าแก๊งคนโสดวาเลนไทน์ปีนี้ไม่ต้องปารองเท้าแล้วตื่นเต้นล็อกคิวแพลนไว้แล้วเลิฟซีนแอปเวิร์กช็อปได้ผลดีใกล้จะวาเลนไทน์แต่ปีนี้ไม่ต้องเหงาคนเดียวอีกต่อไปสำหรับนนกุลชานนท์และนางเอกสาวแอปทักษอรที่ขยันปล่อยโมเมนต์หวานออกมาให้ฟินกันไม่หยุดซึ่งล่าสุดก็ถ่ายแบบคู่หวานฉ่ำให้กับนิตยสารชื่อดังแถมชมแอปสวยมากครับซึ่งวาเลนปีนี้เจ้าตัวก็ได้ล็อกคิวดินเนอร์ทานอาหารไว้แล้วจากปีก่อนขึ้นชื่อตำแหน่งหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์เป็นหัวหน้าคนโสดมาโดยตลอดแต่มาปีนี้ไม่โสดแล้วขอคืนตำแหน่งหัวหน้าไม่ต้องปารองเท้าแล้วล่าสุดมีโอกาสเจอนนกุลที่งาน TIXELS ตอกย้ำการเป็นผู้นำกล้องวงจรปิดไร้สายที่สมาร์ททันสมัยพร้อมก้าวสู่อนาคตเปิดตัวนนกุลพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจึงได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ถามถึงถ่ายแบบกับที่แอปนิตยสารแพรวจะวางขายวันที่9กุมภาพันธ์นี้เห็นว่าเปิดจองไปแล้วผลตอบรับดีใจมากๆคอนเซปต์วาเลนไทน์คิดว่าใช่แต่ว่าลุคเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้หวานแหววมากอย่างที่ทุกคนเห็นจะเน้นแนวแฟชั่นมากกว่าหลายคนแซวไม่ค่อยได้เห็นแฟชั่นแบบคู่รักแบบนี้บ่อยๆครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่เป็นถ่ายแฟชั่นแนวนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้ถ่ายคู่กับพี่เขาเป็นครั้งแรกก็ยังเก้ๆกังๆพอเป็นชุดแฟชั่นเราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่พอถ่ายไปก็สนุกดีถามถึงบรรยากาศทางนิตยสารก็มีกล้องเบื้องหลังนะครับไม่แน่ใจว่าเขามีฟุตเทจอะไรอีกหรือเปล่าตอนที่เราถ่ายมันฟีลกู๊ดหรือน่ารักกุ๊กกิ๊กไหมแน่นอนรู้สึกดีอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นการทำงานเราก็จะต้องเอางานเป็นหลักถามว่าเขินไหมก็เขินบ้างเพราะว่าบางช็อตใกล้กับพี่เขามันก็จะมีเขินบ้างพี่แอปสวยไหมสวยมากหญิงวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้เป็นวันวาเลนไทน์แรกใช่ไหมของคู่เราจะพูดแบบนั้นก็ได้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันถามว่ามีแพลนอะไรไหมไม่น่าจะอะไรเอิกกระเริกหรอกหัวเราะน่าจะทานข้าวธรรมดาแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นตำนานวาเลนไทน์มาตลอดอ๋อปารองเท้าแตะใช่ไหมหัวเราะปีนี้ไม่ต้องปาแล้วก็ทำตัวไม่ถูกผมก็ไม่รู้จะโดนเอาคืนไหมกลัวโดนรองเท้าปากลับปามาเลยเราก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขาโจทย์วาเลนไทน์ปีนี้ของเรามันยากไหมผมว่าไม่มีปัญหาเลยตัวพี่เขาก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องอาหารก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปในที่ส่วนตัวหน่อยหรือยังไงต้องดูอีกทีเพราะต้องปรึกษากับพี่เขาก่อนแต่ก็ล็อกคิวไว้แล้วก็ตรงวันที่14กุมภาพันธ์อยากบอกอะไรแฟนๆในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์มาก่อนหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์ต้องให้เจเจต้าหนิงมั้งคงไม่ใช่ผมเคยเป็นหัวหน้าแก๊งคนโสดขอบคุณที่มอบตำแหน่งให้ถึงแม้ว่าผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเป็นหัวหน้าหัวเราะคืนครับจะอวยพรคนที่โสดยังไงบ้างคนที่จะต้องปารองเท้าขอให้เจอคนที่ใช่เร็วเบสิกแบบนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนปารองเท้าใส่หัวเราะถามถึงคลิปที่เราลงไปดูของเก่ากันแล้วบอกว่าสวยดีอันนั้นเป็นฟุตจากมือถือของตัวละครคือซีนนั้นผู้กำกับให้ผมเล่นเองเพราะไม่ได้จะเก็บเสียงอะไรแล้วพี่เขาแอปก็พูดว่าของเก่าสวยจังเลยอยู่ๆไอเดียก็ผุดขึ้นมาหันกล้องไปหาเขาว่าใช่สวยดีสวยมีคุณค่ามากๆฟีดแบ็กละครเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ากระแสตอบรับดีเอนจอยทุกครั้งที่มีคนแฮปปี้กับซีนกุ๊กกิ๊กหรือว่ากับซีรีส์เรื่องก็ตามครับอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งว่าทุกๆงานเวลาที่เราตั้งใจทำงานมีคนชอบมันปลื้มใจอยู่แล้วครับ
ก็มีเช็คฟีดแบ็กเรื่อยๆแต่อย่างที่เคยบอกผมว่าชีวิตจริงเขินกว่าในละครดูเผ็ดร้อนอยู่นะก็ตามนั้นเลยอันนี้ตามเนื้องานอย่างที่บอกว่าตอนทำงานเราก็เต็มที่ตอนทำงานก็ไม่ได้คิดว่าจะไปนอกเรื่องอะไรพี่แอฟไม่ใช่คนที่จะเล่นเลิฟซีนง่ายๆต้องไว้ใจพอสมควรครับผมถือว่าการเวิร์กช็อปได้ผลดีที่ผมโทรไปหาพี่เขาหญิงเคยมีโอกาสนั่งดูพร้อมกันไหมยังเลยอยากมีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวลองปรึกษาพี่เขาดูเหมือนโดนคนดูฆ่าแพทวงเคลียร์ไม่ขอทนฝากถึงสายควานสูบบุหรี่ในคอนเสิร์ตเหมือนโดนคนดูบางคนฆ่าแพทวงเคลียร์แทบร้องไห้บนเวทีไม่ขอทนฝากข้อความถึงสายควันโกรธเกลียดเรามาจากไหนหลังขอร้องงดสูบบุหรี่เจอพ่นใส่หน้าทันทีเรียกว่าที่ผ่านมาหลายๆศิลปินนักร้องต่างออกมาขอความร่วมมือคนดูที่มาดูคอนเสิร์ตให้งดสูบบุหรี่หลังเจอควันจากบุหรี่มือสองจากคนดูทำพิษส่งผลให้ป่วยมีปัญหาสุขภาพและกระทบการร้องเพลงเช่นเดียวกับแพทย์รณพันธ์ยั่งยืนภูนชัยหรือแพทย์วงเคลียร์นักร้องชื่อดังไม่ขอทนออกมาร่ายยาวหลังเจอเหตุการณ์ขอแฟนๆเรื่องการสูบบุหรี่ในคอนเสิร์ตแต่กลับเจอพ่นบุหรี่ใส่หน้าทันทีโดยระบุว่าถ้าฉันเป็นพี่สาวน้องสาวหรือเพื่อนสนิทคุณก็จะพ่นบุหรี่ใส่หน้าแบบนี้เหมือนกันหรอคะพร้อมแนบภาพข้อความว่าทุกอาชีพก็แทรกไปด้วยความเจ็บปวดในรูปแบบต่างๆการอาชีพนักร้องก็ทรมานด้วยบุหรี่ในร้านบางร้านบุหรี่แน่นในทุกลมหายใจเข้าและออกควันบุหรี่อัดแน่นไปในปอดและเส้นเสียงอย่างที่เราไม่มีทางเลือกหรือปฏิเสธฉันมีแค่เสียงเท่านั้นที่จะทำในสิ่งที่รักและเลี้ยงชีพถ้าท่านเอาเสียงไปจากฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วกับอาชีพนี้แทบร้องไห้บนเวทีเหมือนโดนคนดูบางคนฆ่าเพราะหลังจากที่พูดขอร้องไปตรงๆพูดจบปุ๊บก็มีคนพ่นบุหรี่ขึ้นมาใส่ทันทีโกรธเกลียดเรามาจากไหนหรอท่ามกลางหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนั้นบรรดาเพื่อนๆศิลปินรวมถึงแฟนคลับที่คอยติดตามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นอาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานเป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญในอดีตที่ดังเป็นพลุแตกสำหรับหนุ่มสันติสุขพรหมสิริและแหม่มจินตราสุขภัทรโดยมีผลงานแสดงภาพยนตร์คู่กันมากถึง40กว่าเรื่องโดยภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือบุญชูผู้น่ารักของไฟสตาร์โปรดักชั่นวันนี้ทั้งคู่ในวัยอัพเลเวลกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการได้มาเล่าอดีตให้ฟังพร้อมฝากข้อคิดถึงนักแสดงรุ่นใหม่อาทิตย์สายสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานพอคนนึกถึงคู่จิ้นคู่ขวัญเราจะเป็นคู่แรกที่คนนึกถึงแม่มใช่สมัยก่อนที่เป็นภาพยนตร์ต้องมีคู่พระคู่นางจะพยายามปั้นให้ได้คู่เวลาทำงานจะได้สะดวกแม่มกับพี่หนุ่มก็เป็นคู่แรกที่ได้มาเซ็นสัญญากับไฟสตาร์หนุ่มเพราะผมกับแม่มเล่นหนังด้วยกันเยอะ30-40 เรื่องปีหนึ่งก็ 7-8 เรื่องสมัยก่อนดารายังไม่เยอะก็จะมีเป็นค่ายโน้นค่ายนี้ของใครของมันเขาก็จะใช้ดาราค่ายตัวเองสมัยนี้มีคำว่าเคมีแต่ถ้าย้อนไปสมัยเราคำนี้คืออะไรแม่มก็คือคู่จิ้นนี่แหละหนุ่มสมัยก่อนจะเรียกว่าเล่นเข้าขากันดีเล่นคู่กันดีคือเล่นเข้ากันดีรับส่งกันดีเจอกันครั้งแรกคิดไหมว่าคนนี้จะมาเป็นคู่ขวัญของเราแม่มไม่นึกเลยยังไม่คิดขนาดนั้นหนุ่มเพราะแม่มเข้ามาก่อนตอนนั้นเขาเล่นกับหนุ่ยอัมพลแซมยุรนันท์พี่เอ๋ไพโรธส่วนผมเข้ามาทีหลัง2 ปีอาทิตย์ใสสันติสุขจินตรา
ย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานพอทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างแหม่มก็ดีนะคะเพราะอยู่ค่ายเดียวกันจะสนิทกันเจอกันอยู่เรื่อยๆงานโชว์ตัวก็รับด้วยกันไปด้วยกันพอร่วมงานกันบ่อยๆก็ทำงานง่ายขึ้นแล้วสมัยก่อนมีไม่กี่คู่ไฟสตาร์มีแหม่มกับพี่หนุ่มเขาก็พยายามให้มีหนังหลายๆเรื่องให้คนดูเห็นว่าเราสองคนเล่นเขาก็จะชินกับการเห็นเราสองคนหนุ่มปีหนึ่งแทบไม่หยุดพักพอจบเรื่องนี้ก็ต่อเรื่องอื่นสมัยก่อนละครยังไม่ค่อยบูมตอนนั้นจะเป็นหนังแล้วการถ่ายทำไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนใช้คำว่ายกกองไปเชียงใหม่ก็จะไปอยู่เดือนหนึ่งเลยไม่กลับบ้านกินนอนอยู่ด้วยกันสนิทกันอยู่กันเหมือนครอบครัวเรื่องไหนประทับใจที่สุดที่เล่นด้วยกันแหม่มชอบหวานมันฉันคือเธอได้เล่นเป็นผู้ชายสนุกหัวเราะหนุ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เล่นร่วมกันจริงๆอย่างบุญชูผู้น่ารักบทจะไปอยู่กับพระเอกสอวห้องสองรุ่น44บทก็ไปอยู่กับนางเอกไม่มีเรื่องไหนที่บทเท่ากันแต่หวานมันเป็นเรื่องที่เล่นเท่ากันสลับร่างกันอาทิตย์สายสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานสมัยนี้คู่จิ้นคนจะเชียร์ให้เป็นแฟนกันสมัยนั้นเป็นยังไงแหม่มเรื่องเชียร์ไม่มีแต่ความที่แหม่มกับพี่หนุ่มทำงานด้วยกันสนิทกันก็เหมือนคบหากันไปแทบไม่ได้มาคุยกันว่าเธอมาคบกับฉันนะแต่ต่างคนต่างรู้ว่าสนิทกันคือนักแสดงผู้หญิงการจะคบหาใครต้องอยู่ในสายตาแต่ด้วยเราสนิทกันและเราก็ชื่นชอบเขาเลยสนิทกันไปโดยปริยายคบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หนุ่มคือมันอยู่ด้วยกันตลอดเป็นเด็กบริษัทด้วยและชีวิตถูกกำหนดให้ถ่ายหนังอย่างเดียวเมื่อก่อนการเป็นข่าวหรือการเข้าถึงของนักข่าวไม่เหมือนสมัยนี้นักข่าวจะเข้ามาในกองถ่ายสัมภาษณ์แบบนี้ไม่ได้จะต้องขออนุญาตก่อนและจะนำเสนอข่าวอะไรต้องผ่านบริษัทก่อนไม่ใช่นึกอยากเขียนอะไรก็เขียนกว่าที่บริษัทจะสร้างดาราขึ้นมาได้คนหนึ่งเขาลงทุนไปเยอะพอเปลี่ยนจากหนังมาเป็นละครแหม่มพอหมดสัญญาจากไฟสตาร์แหม่มก็ไม่ได้เซ็นต่ออายุ 25-26 แล้วถือว่าเยอะเพราะส่วนใหญ่ภาพยนตร์จะเป็นแนววัยรุ่นก็เลยขอออกไปเล่นละครตอนนั้นมีละครติดต่อเข้ามาเยอะช่อง7ช่อง3ติดต่อมาเลยไปเล่นช่วง6ปีแรกที่เข้าวงการมาละครยังไม่ค่อยบูมแต่พอ6ปีไปแล้วละครก็เริ่มบูมขึ้นมาหนุ่มเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าคนละเบอร์ถ้าเป็นมูฟวี่สตาร์จะใหญ่สุดเพราะคุณต้องเสียตังค์ไปดูเขาไม่ใช่ดูฟรีๆเปิดทีวีแล้วเจอเขาเรียกจอแก้วกับจอเงินอาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานจากมูฟวี่สตาร์ต้องมาเล่นจอแก้วรู้สึกยังไงแหม่มไม่ได้คิดอะไรนะแค่อยากไปลองงานด้านนี้เขาติดต่อมานานแล้วแต่ติดสัญญาพอหมดสัญญาก็ไปรับเล่นเป็นอีกก้าวหนึ่งและตอนนั้นละครก็เริ่มบูมโดยเฉพาะช่อง7ถ้าเล่นช่อง7งานโชว์ตัวจะเยอะมากเพราะคนต่างจังหวัดดูเยอะหนุ่มสมัยก่อนซื้อทีวีมาจะติดอยู่2ช่องช่อง7กับช่อง5ช่อง3แทบไม่ติดเพราะฉะนั้นดาราช่อง7ก็จะมีรายได้เผลอๆอาจมากกว่าค่าจ้างที่เล่นละครด้วยจริงๆผมก็เริ่มจากละครทีวีมาก่อนเป็นตัวประกอบแล้วมาเล่นหนังไฟสตาร์เล่นละครมาก่อนแหม่มอีกมีเล่นของช่อง3ผู้ชนะ10ทิศของอาเปียกพิสารสิ่งหนึ่งที่คนบอกว่าเราไม่เปลี่ยนไปเลยคือหน้าตาแหม่มก็ไปเยอะแล้วเหมือนกันหัวเราะอาจเพราะเขาชินที่เห็นเราอยู่ตลอดทั้งแหม่มพี่หนุ่มช่วงนี้ก็ยังมีงานละครให้เห็นกันอยู่หนุ่มเขารู้สึกชินกับเราหน้าตาออกสื่อตลอด30ปีทำยังไงถึงได้อยู่ตั้งแต่เป็นซูเปอร์สตาร์วงการหนังจนมาถึงตอนนี้ละครก็ยังเป็นตัวหลักหนุ่มพูดง่ายๆต้องเคารพในการทำงานที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบในการตรงเวลาเพราะงานกองถ่ายต้องทำงานร่วมกับคนอื่นจะเล่นเก่งไม่เก่งเล่นได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตรงเวลาการทำงานร่วมกับคนเยอะๆ
เวลาเป็นสิ่งสำคัญมากที่มีโอกาสอยู่ในวงการได้นานอาจเพราะเรื่องนี้ด้วยและเคารพตั้งใจทำงานรับงานอะไรมาทำเต็มที่ไม่ว่าจะบทน้อยบทมากและที่ผมอยู่ได้เพราะผมมีความสุขในการทำงานมีความสุขทุกครั้งที่มากองถ่ายได้เจอคนนั้นคนนี้ได้ออกนอกบ้านหัวเราะแล้วก็ได้ตังไงแหม่งเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเราที่สำคัญเลยการอยู่ในวงการเราต้องมีสัมมาคารวะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีรุ่นที่อาวุโสไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามคนไทยสอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถ้าวางตัวให้ดีก็จะเป็นที่รักของทุกๆคนเราต้องทำงานอย่างรับผิดชอบใส่ใจในทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรก็ตามแสดงว่าไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องเกษียณเลยหนุ่มไม่ก็จนกว่าจะไม่มีคนจ้างเพราะจริงๆนักแสดงเรากำหนดตัวเองไม่ได้มันไม่มีอายุแหม่มจริงๆถ้ายังมีงานทำมีสังคมมีเพื่อนมันก็ไม่เหงาเราอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นสันติสุขจินตราคิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรอยู่หนุ่มผมคงเป็นนักดนตรีก่อนเล่นหนังก็เล่นดนตรีมาก่อนชอบเล่นดนตรีคงร้องเพลงอยู่ตามคลับตามบาร์และอาจเป็นนักดนตรีต๊อกต๋อยที่ตกงานอยู่ตอนนี้ช่วงโควิดก็อาจจะขายกีตาร์กินไปแล้วคงไม่รอดหัวเราะแหม่มก็อาจจะเป็นพนักงานบริษัทก่อนหน้าจะมาเล่นหนังแหม่มอยู่ที่ ICC International Cosmetic เป็นเลขาตามที่เรียนมาหลังจากนั้นพี่กอบสุขจารุจินดาติดต่อมาก็ได้มาเล่นหนังถ้าวันนี้ไม่ได้เล่นหนังก็คงจะทำงานแต่งงานมีครอบครัวและปีหน้าก็จะเกษียณแล้วหัวเราะฝากถึงนักแสดงรุ่นใหม่หนุ่มก็พยายามอยู่ในวงการอย่างมีสติเพราะวงการนี้ไม่มีอะไรแน่นอนพยายามวางแผนชีวิตอย่าปล่อยอะไรเรื่อยเปื่อยอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเก็บเงินเก็บทองให้เยอะๆอยากเตือนน้องๆไว้เพราะเห็นน้องๆแล้วน่าอิจฉาสมัยก่อนกว่าพี่จะได้เงินแสนเงินล้านเลือดตาแทบกระเด็นแต่เดี๋ยวนี้น้องเข้ามาแป๊บเดียวมีกันเป็น10ล้านอาทิตย์ใสสันติสุขจินตราย้อนอดีตคู่จิ้นในตำนานแหม่มสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านการแสดงแล้วเรามาเป็นนักแสดงแต่รุ่นน้องๆ อาจจบปริญญาตรีปริญญาโทและเรียนสาขาเกี่ยวกับการแสดงก็เป็นต้นทุนที่ดีอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็พยายามรักษาโอกาสนั้นให้ดีและทำหน้าที่ให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเพราะแต่ละคนช่วงเวลาอาจจะไม่ได้ยาวนานเท่ากันอย่างที่หนุ่มบอกต้องรู้จักวางแผนชีวิตให้ดีระหว่างมีชื่อเสียงเราสามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได้ทำอะไรเสริมไปด้วยก็เป็นสิ่งดีเพราะเวลาไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นสำรองเรียกว่าต้องบริหารทั้งการทำงานและการเงินให้ดีค่ะอนงจันทร์